หมูเชื่อชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมผงผีพรายผงผีพรายได้มาจากผมของผู้หญิงที่คลอดลูกติดจนถึงขั้นตายเปรียกกันว่าตายพรายทั้งกลมโบราณอาจารย์มักนำมาใช้บรรจุไว้ในด้ามดาบด้ามมีดด้ามพระโอหรือด้ามพระรืมงอโดยเชื่อกันว่าจะทำให้อาวุธเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์สามารถสังหารผู้ต่อสู้ที่มีเครื่องรางของขลังและมีเวทมนต์คาถาได้เขอเป็นกิ่งไม้จากต้นเดียวกันที่แตกง่ามออกมาแล้ววกกลับมาทาบติดกันใหม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมักนิยมนำไปติดไว้ที่ประตูบ้านเรือนเชื่อว่าจะช่วยป้องกันพูดผีปีศาจทุกชนิดไม่ให้ขึ้นเรือนเราได้หรือใช้แขวนไว้กับตัวผีจะกลัวไม่กล้าหลอกหลอนเราเลยกระดูกงูเหลือมเมื่องูเหลือมตายปล่อยให้เน่าเปื่อยจนแห้งเหลือแต่กระดูกให้นำเอากระดูกสันหลังมาร้อยด้วยเชือกได้ทำเป็นสายรัดเอวเพราะเชื่อกันว่างูเหลือมนั้นเป็นราชาของงูมาก่อนจึงใช้ป้องกันพวกงูพิษและแก้อาการเจ็บหลังได้ด้วยหรือนำกระดูกงูเหลือมมาฝนกับน้ำมะนาวแล้วนำมาทาบริเวณที่ปวดเมื่อยจะหายปวดเมื่อยเป็นปริทิ้งหรือนำมาผูกข้อมือเด็กอ่อนจะทำให้เด็กไม่บิดตัวเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณและปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับกระดูกงูเหลือมนี้อยู่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจอร์ชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม